ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก YouTube นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลา3ทุ่มใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้คือเคยเจอไหมครับเช่าพระวันนี้มีกำไรเลยองค์นี้พิมพ์มามณฑลหน้าใหญ่ก็คือบล็อกแรกเนื้อผงอันนี้ปิดประตูเก๊เพราะไม่รู้จะไปเก๊ยังไงอันนี้ปิดประตูเก๊เพราะไม่รู้จะไปเก๊ยังไงเนี่ยก็เก่ากึกซะเหลือเกินครับไม่เขาจะเล่นพาร์ทแบบไหนก็ได้แต่เนี่ยครับอย่าเขาเรียกนะอย่ามาพิมพ์อะไรแบบนี้มันดูไม่แมนเอาเวลาไปนะครับทำตัวเองให้ดีดีกว่าอย่ามาพิมพ์อะไรที่มันไม่แมนนะครับความจริงอ่ะให้ผมไม่เอามาเปิดเผยอ่ะคนอื่นก็เปิดเผยเชื่อผมเลยครับมันปิดกันไม่มิดหรอกแต่องค์นี้นี่สิโอ้ถ้าพูดถึงผงพุทธคุณแล้วเป็นพิมพ์นี้องค์แรกมาคู่กับตะกุดเลยเนื้อดินเนี่ยผมมีผมแม่ขายเลยตะกั่วเจอเยอะพิมพ์นี้ถ้าเป็นเนื้อทองผสมก็ต้องมี 500,000 ขึ้นแบบถูกๆเลยนะปภามณฑลรัศมีเนี่ยอันนี้ถูกพิมพ์หน้าใหญ่ชัดเอ๊ะเนื้อเก่าถึงยุคก็ต้องมี 500,000 ขึ้นถ้าเป็นเนื้อพิมพ์เนี้ยนะถ้าเป็นเนื้อทองผสมฮะยังไม่ได้กดเริ่มเลยรอเย็นนิดนึงนะครับคือว่าถ้าเป็นเนื้อทองผสมแต่โลหะกับผงพุทธคุณน่ะคุณคิดว่าในผงเนี่ยเขาต้องเอามวลสารที่มันมีคุณวิเศษมาใส่ไว้นี่ถูกตามตำรากดขึ้นมาแล้วตัดข้างเหมือนสมเด็จวัดระฆังแม่ใครอยากได้กด9ไว้หน่อยดิคือถ้าได้ใช้พระหลวงปู่สุขพิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมีชีวิตไม่มืดมนสิทธิ์หลวงปู่สุขไม่มีเป็นเสือไม่มีเป็นโจรเป็นข้าราชการเป็นเสนาบดีเป็นกหบดีเป็นเศรษฐีถ้าพระหลวงปู่สุขใช้แล้วคนแขวนจนที่ซื้อไปเป็นล้านล้านเขาคงเอามาขายถูกกันหมดแล้วขนาดเนื้อตะกั่วออกนะที่เขาบอกไปอยู่หัวหาดส้มเสี้ยวก็หลายแสนอันนี้องค์แรกที่เห็นอันนี้องค์แรกที่เห็นโอ้เก็บให้สุดคือแบบนี้โอ้ถ้าว่าพระปู่สุขที่เป็นหลายแสนเป็นล้านอ่ะเอามาใส่ตลับเพชรแล้ววางในนิทรรศการคุณคิดสิว่าในงานนิทรรศการงานนั้นอาจจะมีเนื้อทองผสมพิมพ์นี้สัก20องค์ก็ต้องซื้อกันองค์หนึ่งหลายแสนอาจจะมีเนื้อตะกั่วในงานสัก20องค์ก็ต้ององค์นึงคนละหลายแสนแต่ถ้าในงานนิทรรศการงานนั้นมีองค์นี้ใส่ตลับเพชรวางอยู่แล้วมีองค์เดียวคุณคิดว่าคนที่เขาซื้อเนื้อทองผสมมาหลายแสนนะเขาจะอยากได้องค์นี้ไหมหรือคนที่มีทองผสมแล้วมีตะกั่วแล้วแต่ไม่มีผงเนี่ยเขาจะอยากได้ไหมกลายเป็นว่าคนที่มีพระองค์นี้อยู่ในงานนิทรรศการครั้งนั้นเนื้อหอมคือผงอ่ะการเขียนผงลบผงอ่ะถ้าพระเกจิที่ทำเนื้อผงปู่บุญก็มีผงพุทธคุณมันต้องเริ่มด้วยผงปู่ยิ้มก็มีปิดตาเนื้อผงนะครับต้องเริ่มด้วยผงวิเศษก่อนลบผงแล้วจึงเอาไปผสมจะเป็นคุกลักจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โอ้50วิสุดท้าย
อย่ารอแค่ตอนดีเลย์พระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวครับองค์นี้ก็ต้องนอกจากเป็นองค์ดาราใน YouTube วันนี้ก็คงจะต้องเป็นองค์ดาราในหนังสือนะครับที่ผมทำผมรวบรวมเหมือนหลวงพ่อเหมือนหลวงปู่เนี่ยท่านอยากจะอยู่ในหนังสือนะท่านจึงลงเป็นองค์ดาราวะท่านจึงมาให้เป็นองค์ดารากันอยู่เรื่อยๆครับท่านจึงมาให้เป็นองค์ดารากันอยู่เรื่อยๆ3 วิสุดท้ายจะเป็นลมแล้วครับวันนี้ประเมินค่าไม่ได้ครับผมต้องบอกฮะอันนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยครับนะอันนี้นะครับคือที่สุดประเมินค่าไม่ได้หรอกครับถ้าจะบอกว่าองค์นี้แท้ยังไง1พิมพ์เขาถูก2นะองค์นี้แท้ยังไง1พิมพ์เขาถูกเป๊ะ2ผงแบบนี้มันเก่าเป็น100 ปีเห็นไหมครับผงแบบนี้มันเก่าเป็น100 ปีถ้าให้เอาอันนี้เทียบกับอะไรนะผมว่าคล้ายเนื้อสมเด็จวัดดักขนนท์อ่ะถ้าได้ไปอ่ะลองเอาไปเทียบกับเนื้อสมเด็จของวัดดักขนนท์นะครับนะให้เอาไปเทียบกับสมเด็จวัดดักโอ้โหพี่จริงพี่จริงวันนี้มี FC แบบเต็มๆมันซื้อที่อื่นองค์นึงซื้อที่10องค์นะใกล้เคียงไหมผมว่าใกล้เคียงนะผมว่าสูตรท้ายเนื้อวัดดักขนนต้องเกี่ยวพันกันเห็นไหมครับมันต้องเกี่ยวพันกันแต่อันเนี้ยจะแลเก่ากว่านี้สูตรชัยนาทเป๊ะวันนี้ไปหาซื้อหนังสือเซียนเก่าแถวจากเอามาเปิดดูเห็นกุมารทองหลวงพ่อแช่มที่อาจารย์เอามาลงไลฟ์มีหูเกลียวเนื้อจัดได้ครับพี่ศักดิ์สอนส่งภาพหนังสือเล่มนั้นให้ผมหน่อยได้ไหมจะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเห็นไหมฮะคือสูตรอ่ะพี่จริงนะครับพี่ๆทุกท่านดูเนี่ยสูตรเนื้อผงชัยนาทผมว่าเนื้อเดียวกันสูตรเดียวกันเลยเด๊ะๆเป๊ะๆเนี่ยเด๊ะๆเป๊ะๆครับมันต้องพิสูจน์ได้แบบนี้นะสำหรับเรื่องราวของพระเครื่องมันต้องพิสูจน์ได้แบบนี้พี่ศักดิ์สอนมีรูปในหนังสือไหมเมตตาส่งให้น้องหน่อยส่งในอินบ็อกซ์เพจนะครับเมตตาส่งมาให้มีของรางวัลให้ด้วยนะขอรับเงินน้อยเก็บดักขนนเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเด้ๆครับนะเห็นป่ะคือพ่อค้าเขาจะไม่มีพระเยอะๆแบบนี้ไว้เปรียบเทียบแต่ยังผมอ่ะมีไว้เปรียบเทียบให้ดูหมดสมเด็จปู่สุขแล้วก็คงมังกรพิเศษไม่ได้ขายแล้วเก็บแล้วครับต้องแจ๋วแหววพอจงวันหน้าต่างนอกอย่างนี้ยังหลายหลายหมื่นเลยสร้างเขื่อน95แขวแล้วดวงดีบางคนไม่รู้ด้วยว่าหลวงพ่ออะไรอ่ะนี่เตาเสา5มหาเศรษฐีหลังยันนะเศรษฐีเป็นเต่ารุ่นที่คนต่อแถวรอวัตถุมงคลหลวงปู่เยอะที่สุดในบรรดาทุกรุ่นปี36แม่ค้าห้วยกระบอกแขวนเต่าพิมพ์นี้หมดที่ค้าขายแล้วรวยซื้อบ้านปลูกตึกจะเลี่ยมทองเนี่ยเสา5มหาเศรษฐีเนี่ยนะเอาไปใช้กันเอา2,200 บาท
2,200 บาทใช้แล้วไม่รวยเอามาคืน 2,200 ในปี36ปลดหนี้มหาลาภรวยรวยรวยองค์เป็นหมื่นหมดแต่รุ่นที่คนมาต่อแถวนะครับเอามากที่สุดคือรุ่นนี้ครับเสา5มหาเศรษฐีเนี่ยหลังยันนะณเศรษฐีถ้าเอาไปใช้พุทธคุณแบบนี้ล่าไปเลี่ยมทองแขวนเลยนะ 2,200 บาทแขวนแล้วไม่ดีเอามาคืน 2,200 อยากจะบอกว่านี่แหละครับรุ่นที่ผมเคยพูดในไลฟ์สดไว้นานมากๆเต่าเสา5มหาเศรษฐีปี36อันนี้คือของใช้ได้จริงแล้วไม่แพงอ่ะอันนี้รวยไม่หยุดนี่คือเต่าบางอย่างเขาจะเปิดกันแพงปูหลิวใช้ได้จริงผมเองเนี่ยนะครับก็ได้อะไรกับหลวงปู่ครับใช่ครับโยคันเทพอ่ะอันนี้นะอันนี้รวยไม่หยุดรวยไม่หยุดวัดหนองอ้ออันนี้เอาพันเดียวรวยไม่หยุดนะคือใช้แล้วรวยตลอดไม่ตื่นไปขายของคนก็มาเคาะประตูเรียกอันนี้เขาเรียกรวยไม่หยุดนะเอาไปแทงป๊อกเด้งไม่อยากจะลุ้นก็ยังเข้าป๊อก9เอาไปแทงไฮโลกะจะแทงให้เจ้ากินนะครับเต็งต่ำก็ยังมาออก63เอียวพันเดียวนี่แหละครับสายนะสายพุทธคุณที่มีเงินไม่มากก็ใช้ได้คือหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองไม่เป็นไรสร้างเขื่อนอันนี้ก็เล่นกันหลายหมื่นสร้างเขื่อน95ใช่ไหมหลายหมื่นใช่ไหมสร้างเขื่อน95เนี่ยก็ตรงปี95เนี่ยสร้างเขื่อน95นี่วัดเกตชัยโยฮะพี่นนท์รวยแน่นอนนะครับนี่สร้างเขื่อน95เห็นไหมเสา5 2,000 ได้ไหมนะไม่เป็นไรพอจงวัดหน้าต่างนอกนี่รูปหล่อนะพระหยิบมาโป๊ะกระแทะเลยพอจงวัดหน้าต่างนอกไม่ต้องสงสัยในพุทธคุณรูปหล่อหลวงพ่อจงเพราะพอจงวัดหน้าต่างนอกจาดจงคงอีพระที่เขาได้ชื่อว่าพระทองคำพระที่แสดงอภินิหารแม้กระทั่งพ่อขายยังยอมรับว่าพอแล้วท่านจงเรายอมแล้วพระทองคำแห่งแดนอยุธยาทันท่านแน่ๆพ่อจงนี่เก่งมากเอาว่าเก่งมากจริงๆครับเกินจะพารณาพ่อจงท่านอายุยืนอ่ะรูปหล่อหลวงพ่อจงสร้างก่อนปี2500เนี่ยแหละครับพ่อจงเก่งมากจริงสมัยก่อนทุกวิธีนี้พ่อจงหมดอ่ะพ่อจงมาเสกที่ราชบุรีที่วัดประสาทสิทธิ์เอาสิงมาแจกพ่อจงเนี่ยมาเสร็จก็มีคนไปนั่งนวดให้คนดำเนินนะก็จะหลับนั่งนวดไปพระจงก็ถามอยากเห็นไก่ตีกันไหมอยากหลวงพ่อพระจงก็หยิบใบพูมา2ใบสมัยก่อนพระท่านเคี้ยวมากท่านโยนใบพูไปกลายเป็นไก่ตีกันเพราะเงินเนี่ยเอาก้านไม่ขีดโยนใส่โหลเป็นประกัด2ตัวกัดกันพ่อจงเนี่ยเอาใบพูโยนไปเป็นไก่2ตัวตีกันนะคุณไปเปิดใน Google ก็จะมีข้อมูลลงว่าพ่อค้าเนี่ยทำน้ำมนต์โดยเอาขันเนี่ยวางข้างขวดบริกรรมคาถาน้ำในขันลดลงแล้วก็ไปขึ้นในขวดพ่อจงท่านเห็นพ่อจงท่านก็ยิ้มพ่อจงไม่ต้องมีน้ำเลยพ่อจงเอาขวดตั้งไว้แล้วพ่อจงก็เอามือเนี่ยไปวางที่ปากขวดน้ำเนี่ยออกจากนิ้วหลวงพ่อเข้าไปในขวดพ่อค้ายบอกนะเรายอมท่านแล้วเห็นไหมฮะที่อาจารย์เปี๊ยกมาเล่าอ่ะพ่อจงจะมาเดินบนใบสีพ่อจงเป็นพระที่เก่งมากใจดีมากคนมาขโมยของที่วัดยกออกไปเนี่ยบอกหลวงพ่อโจรมาขโมยของพ่อจงบอกวัวใครก็เข้าคอกนั้นคืออยากจะเอาไปแต่กรรมก็ตกกับตัวเขาเอง
นะครับเขาจึงเรียกว่าพระทองคำปัจจุบันหลวงพ่อจงเนี่ยเหลือนิ้วไว้ที่วัดนะเขาบอกตอนที่หลวงพ่อเนี่ยมรณภาพมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยใช้ปากเนี่ยกัดนิ้วหลวงพ่อแล้วเก็บไว้อย่างพ่อแจ่มวัดโชคมรณภาพเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยพากันไปเอาฟันท่านเนี่ยเก็บไว้ใช้คือพระเกจิสมัยก่อนเนี่ยเขาเก่งกันถึงขนาดนั้นนะลูกศิษย์เขารู้รูปหล่อหลวงพ่อจงสร้างก่อนปี2500พร้อมเลี่ยมทองอ่ะไปที่สุดแล้วครับพ่อจงไม่งั้นทุกพิธีในประเทศไทยต้องมีพ่อจงอ่ะทุกพิธีเลยนะครับที่สำคัญสำคัญสิทธิใหญ่แห่งอยุธยาเห็นไหมฮะรูปหล่อหลวงพ่อจงสวยสวยแทบไม่ได้ใช้เลยนี่พร้อมเลี่ยมทองด้วยผมไม่รู้จะพูดยังไงเกี่ยวกับความเก่งของหลวงพ่อจงอ่ะท่านเก่งกว่าในพระยุคเดียวกันแบบจึงต้องมีชื่อกล่าวขานไว้เลยว่าจาดจงคงอีตนต้องมีชื่อติดทำเนียบอ่ะครับจาดจงคงอีพระหมื่นกว่าบาทนี่เยอะแยะมากมายนะแต่แขวนแล้วสบายใจเหมือนแขวนพ่อจงหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมครับทองด้วยเท่ากับพระตกหมื่นเศษก้าวกว่าก็เนื้อเดียวกับภัยรีพินาศอ่ะพายุคนี้เนื้อเดียวกับภัยรีพินาศเนื้อเดียวกับพระกริ่งพระสุทัศน์นะโอเคสนุกแล้วครับสร้างเขื่อนเขาก็เล่นกันองค์หลายๆหมื่นนะผมก็เป็นได้อย่างเงี้ยครับหลายหมื่นนะสร้างเขื่อนน่ะวัดเกศ95เพื่อนๆคิดว่าวัดเกศสร้างเขื่อนเนี่ยองค์ละเท่าไหร่ดีวะดูเนื้อสูตรสมเด็จเห็นมั้ยสูตรสมเด็จเขาก็ยังคงความเป็นสูตรสมเด็จอยู่อ้าวสร้างเขื่อนคุณไปเซิร์ช Google เลยองค์เป็นแสนใช้แทนวัดเกศชัยโยได้เขาก็ว่ากันอย่างนั้นอันนี้ไม่ตัดปีกด้วยนะนะกดกว้างไม่ตัดปีกเห็นไหมอย่างอื่นเขาตัดปีกประกันแท้เนี่ยเก๊คือนวดไม่ 5,000สร้างเขื่อนเขาเล่นกันเป็นแสนใครเอาผมเอา 20,000 เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมหาวัดระฆังได้ผมหาวัดการคลองข่อยได้ผมมองว่าหลังตาแผ่นดิน95ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าเนี่ยฮะคือไม่ต้องไปเสียแสนนึงเสีย 20,000 มีกำไร 80,000 ซื้อไป 20,000 ขายได้ 40,000 มีกำไร 20,000 ดีใจด้วยแต่บางคนตกใจเอ้ยทำไมสร้างเขื่อนเขาขายแพงแล้วผมขายถูกนี่พื้นที่ของผมนี่พื้นที่ของสันขวานนะครับแค่อาจจะเป็นการรีเซ็ตตัวการพระเครื่องแค่นั้นเองอ่ะคิดดูดิครับสร้างเขื่อน 20,000 นะแฟนเพจผมยังตกใจเลยเฮ้ยที่ผมแบ่งให้ถูกนี่ไม่ใช่พระเก๋นะเก๋ผมประกันคืนได้ 5,000 เนี่ยคุณสามารถเอาไปไอแบบนี้หยิบไปขายใครก็ได้ฮะเอาแล้วครับเขาเรียกอะไรนะมีจริงเหรอคนแบบนี้มันแท้จริงหรือคุณดูดิคุณดูเนื้อสูตรสมเด็จดินี่มันสูตรสมเด็จไหมล่ะเอาแล้วเอาแล้วก็เขาทำพิธีใหญ่ปี95อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บไปฮะให้น้องผมเอาไปขายเซียนได้อันนี้สบายสบายแต่ถ้าใครที่ชอบวัดเกศก็จัดมาอันนี้คุณจะเห็นยันใช้แล้วรวยใช้แล้วรวยแน่นอนนะ
อันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างเหรียญน่าเป็นแสนของน่าเป็นแสนหมดหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมใช้แล้วเฮงเป็นพระที่แพงแพงแพงนะครับที่แท้ที่ทันท่านน่ะเหรียญท่านก็จะมีซุ้มประตูนะครับนะนี่หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมมหาชัยพ่อค้ากุ้งพ่อค้าปูพ่อค้าอาหารทะเลในตลาดมหาชัยแขวนพ่อเฮงหมดเพราะแขวนแล้วรวยใช่พ่อเฮงบ้านขอมเก๋เยอะอันนี้หยิบมาใช่อันนี้หยิบมานี่แท้ตาเปล่าหลังยันด้วยอ่ะพ่อเฮงบ้านขอมนาทีเดียวของนั่นเนี่ยนะแพงมาก่อนพ่อลุงอีกผมจะบอกให้ผมไม่ได้เล่าเล่นนะแพงมาก่อนพ่อลุงอีกพ่อลุง 7-8,000 เนี่ยพ่อเฮงเนี่ยเป็นหมื่นนะพ่อลุง 4-50,000 พ่อเฮงเป็นแสนนะอันนี้แท้ดูง่ายก้าวกว่าเนื้อเดียวกับพ่อเต๋ใช่ไหมแน่นอนครับใครอยากเฮงแขวนแล้วถูกหวยทำอะไรก็เฮงอ่ะเนี่ยพ่อเฮงบ้านขอมพิมพ์นี้เก๋เยอะอันนี้แท้ตาเปล่าดูง่ายสบายตาเก๋เยอะอันนี้แท้ตาเปล่าดูง่ายสบายตานี่ครับพ่อเฮงบ้านขอมเก๋เยอะมากฮะไม่ค่อยเจอแท้อ่ะนะยันเส้นเล็กๆหลังยันนี่โอเคครับก็คงจะเหลือแต่เหรียญวัดเขาตะเคา9กว่าวัดเขาตะเคา249กว่าไม่ค่อยเจอปี16ยังแพงแพงปี10ยังแพงแพงเอาเหรียญนี้ปิดท้ายรายการเอาไม่แพงเอา 8,000 อยากให้ไปใช้ 8,000 เจ้าหนูธนกิจเนี่ยหมดลมหายใจไปแล้วแม่จุดธูปควันธูปลอยเข้าจมูกแล้วฟื้นยกให้เป็นลูกหลวงพ่อวัดเขาน้าผมเนี่ยตอนเกิดสึนามิเนี่ยหายสาบสูญยายผมไปบนกลับมาได้นี่แหละครับวัดเขาตะเคาใครที่เจ็บป่วยไม่สบายรอดแหล่ไม่รอดแหล่เอาหลวงพ่อวัดเขาตะเคาไปไว้ใต้หมอนฟื้นทุกคน 15,000 บาทครับใช่ 15,000 บาทครับหลวงพ่อวัดเขาตะเคานะ 18,000 บาทใส่ไข่ปลาก่อนบางอย่างก็อยากให้เฉยๆแต่บางคนก็ไม่เข้าใจนะไม่งั้นพระห้าพี่น้องที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อเขาตะเคาพ่อวัดไร่ขิงพ่อโตบางพีใหญ่มีคนถามปู่สุขอันเนี้ยแน่นอนฤาษีหลวงปู่สุขถ้าถามว่าอันไหนคือฤาษีหลวงปู่สุขผมก็จะบอกแบบเนี้ยแหละคือฤาษีหลวงปู่สุขกับผมก็ได้มาพร้อมกับพระหลวงปู่สุขทั้งหมดวันนี้แน่นอนครับหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท่าคนชัยนาทรู้ดีท่านสร้างพระฤาษีและฤาษีของท่านเป็นแบบไหนแล้วก็คาดว่าหาในวงการพระเครื่องคงจะไม่เจอกันง่ายๆพระฤาษีเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่งั้นครอบครูคุณจะครอบเสียนพ่อแก่แล้วครับพระท่ากระดานทำไมฤาษีสร้างพระนางพญาพระผงสุพรรณก็ต้องให้ฤาษีเสกฤาษีสร้างฤาษีเป็นจุดกำเนิดของเทพต่างๆฤาษีคือผู้บ่มเพียรตบะบารมีแม้กระทั่งพญานาคพญาคุดก็ยังเป็นนะฮะลูกของพระฤาษีอยากได้ไหมฤาษีปู่สุขคงจะได้ได้จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก็ต้องเป็นองค์ดาราในหนังสือที่ของหลวงปู่สุขที่ผมจะทำขึ้นอยู่ดีมานาทีเดียวนาทีเดียวด้วยนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าไม่ใช่ไม่คิดตัวไม่ใช่ใครสวดเอามาคืนเช่าเท่าไหร่เอามาคืนเท่านั้นนะครับเช่าเท่าไหร่เอามาคืนเท่านั้นเอาไปลองใช้กันนะถ้าถามว่าหลวงปู่สุขมีฤาษีไหมมี
นะถ้าถามหลวงปู่ศุกร์มีฤาษีไหมมีแน่นอนแล้วเป็นแบบไหนแบบนี้แหละใช่ครับรูปซุ้มกอก็ฤาษีคือสมัยก่อนพระเบญจภาคีแพงๆอ่ะพระรอดซุ้มกอลีลาท่ากระดานฤาษีเป็นผู้ทำพิธีกรรมสร้างทั้งหมดครับสังเกตไหมทำไมของหลวงปู่ศุกร์ที่ผมได้มาเนี่ยจึงสวยดูง่ายเพราะผมไม่ได้ซื้อสนามพระผมซื้อจากลูกศิษย์หยิบมาเนี่ยคือพระหลวงปู่ศุกร์เนี่ยเดินในสนามอ่ะผมมีสนามพระพรุ่งนี้ก็สนามพระตลาดกอบกุลแล้วผมไม่เจอแต่เซียนพระที่รวยคือได้ไปเจอบ้านลูกศิษย์ได้ไปเจอพระในบ้านแล้วเป็นลูกศิษย์สายเกจิดังๆพอดีเก็บไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยครับหลวงปู่ศุกร์แล้วก็ถ่ายรูปเอารูปสตูจากเพจผมไปแล้วก็เอาไปลง Facebook ได้วันที่หนังสือออกก็เอาอันเนี้ยมาให้ดูมาเปรียบเทียบมาโชว์มาคุยเช่าเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับ